ตามที่สัญญาไว้นะครับผมในเมื่อตอนที่รีวิวลานบลองนะครับจากค่าย XBD Studio เนาะก็วันนี้นะครับตามสัญญาก็คือจะมารีวิวลานบลองเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นของค่าย Wireless Percent นะครับผมก็คือ 100% นะครับค่ายที่ชื่อว่า 100% นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับของค่าย 100% นะตัวนี้ก็เป็น100นะครับ100เนาะก็แพ็กเกจตัวนี้นะครับจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าตัวที่แล้วมากๆนะครับแต่ว่าก็คงจะเล็กกว่าแต่ว่าจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทางค่ายเนี่ยรับสัญญาณออกมาในลักษณะไหนสียังไงนะครับแล้วก็แตกต่างจากตัวที่แล้วมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางเทียบกันให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะใครชอบแบบไหนก็จะได้เลือกกันได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะแกะกล่องนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับผมนี่มาแล้วนะครับก็เป็นตาก็เป็นสัญลักษณ์นะครับในลานบลองเนาะก็จะเป็นป้ายที่อยู่ตรงประตูนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรครับแต่ว่าที่เห็นด้านบนนี้นะครับก็คือเคนกะอิชิบุโดไคนะครับผมก็เป็นตาเหมือนกับที่อยู่ป้ายด้านบนของลานบลองเนาะนี่ก็จะเขียนแบบนี้นะครับเคนกะอิชิบุโดไคนะครับโอเคแพ็กเกจก็มาเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงซึ่งตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะเป็นตาสัญลักษณ์ที่อยู่ในลานบลองทั้ง2ด้านนะครับเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวเราแพ็กด้านในออกมาประกอบเลยแล้วกันนะครับว่างานเนี่ยจะออกมาในลักษณะไหนนะครับแล้วก็มันจะเป็นยังไงเนาะสินค้านะครับเป็นสินค้าแพ็คกองน้ำสีดำแพ็คโฟมสีดำเนาะก็ตัวที่แล้วเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเป็นแพ็คโฟมสีขาวนะครับก็รู้สึกว่าจะมีประมาณ2ชั้นนะแผ่นบนแล้วก็ชั้นบนชั้นล่างแค่นั้นเองนะครับคือแพ็คอย่างเงี้ยคือแบบว่ารัดมาแน่นมากเลยนะดูดิรัดจนยู่ลงมาเลยเพื่อไม่ให้ค้าด้านในเนี่ยมันขยับได้เลยนะครับไม่งั้นจะเกิดการแตกหักเสียหายแล้วก็เคลมกันวุ่นวายผ่านไปลองเซฟที่สุดนะครับอู้อันนี้นอกเรื่องในการรีวิวนะครับเวลาแกะกล่องนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะคือไอเทปใสเนี่ยมันจะไม่ได้เกาะกับตัวโฟมนะครับเวลาตัดออกมันก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นลักษณะเดียวกันกับผมนะฉีกออกเลยนะครับถ้าแบบว่าเราจะแกะเพื่อที่จะโชว์อยู่แล้วนะครับแกะทิ้งเลยนะพอเราอยากแพ็คเราค่อยเอาเทปใสมาทำชุดใหม่นะครับไม่งั้นมันจะยุ่งเหยิงมากยุ่งเหยิงไม่หมดเวลาที่เราจะหมุนหาอะไรเนี่ยประกอบเนี่ยมันจะรุ่งเรืองพอยกชั้นบนนะครับพอเราเอาไปก่อนโอ้โหร้านนี้มีนี่ด้วยนะครับหญ้าครับพื้นหญ้าสีเขียวนะเฮ้ยทำดีว่ะอันเนี้ยโหแล้วต้นไม้เยอะมากเดี๋ยวเราดูแพ็กเกจกันนะครับทุกท่านก็ตัวนี้เป็นชั้นล่างเนาะจะเป็นตัวลานทลองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้ต่างๆแล้วก็ส่วนของฐานวางต้นไม้ใหญ่นะครับผมนี่ก็จะมีอยู่สี่ต้นเนาะแล้วก็จะมีฐานวางต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับนี่อีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวองค์ประกอบของลานบลองนะครับตัวตึกนะครับแล้วก็ตัวกำแพงนะครับนี่กำแพงก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีป้ายแล้วก็ใบเซอร์นี่สำนักเก่าด้วยนะใบเซอร์เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองประกอบกันอ้ออย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับมีย่าเทียมมาให้ด้วยนะครับก็น่าจะแบบว่าลอกไปติดได้นะถ้าแบบว่ามีที่ติดถ้าไม่มีก็ติดกับกาวไว้อย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นลานแรกที่รีวิวนะเดี๋ยวจะขอรีวิวตรงนี้เลยแล้วกันนะครับด้านข้างเลยนะคิดว่ามันน่าจะวางด้วยกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในมุมนี้กันนะครับว่ามันจะออกมาสวยสักแค่ไหนนะครับผมมาเดี๋ยวลุยกันครับโอเคท่านเดี๋ยวเราไปกันทีละขั้นทีละตอนนะครับก็ขั้นแรกเนาะเขาจะให้ตัวที่เป็นหญ้าเทียมนี้มานะแล้วก็ปูเลยนะครับปูหญ้าลงไปเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าลอกได้ป่ะอ๋อลอกไม่ได้มันเป็นแผ่นมาเนาะผมนึกว่าเป็นแบบกาวสองหน้ามาด้านหลังนะไม่ใช่นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นเลยนะให้เป็นพื้นเลยนะครับก็เดี๋ยวจัดระยะสักนิดนึงนะครับเอาที่พอดีเนาะเดี๋ยวเราเอาตัวอาคารลงมาวางเลยนะครับนี่ตัวอาคารนะครับก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นกำมะหยี่สีดำนะครับวางไปเลยนะครับนี่วางบนหญ้าเลยนะครับนี่คือตัวอาคารเนาะเจ๋งดีนะสวยดีตัวนี้ทีก็ปรับระยะสักนิดนึงนะครับให้แบบว่ามันสามารถวางครอบคลุมได้ทั้งหมดนะครับในฉากนี้เนาะก็หลังจากนั้นตัวนี้จะมีโฟมกรองน้ำอยู่เอาออกนะครับ
แล้วก็ตัวทางเข้าลานประลองนะครับผมนี่ก็เอามาชิดให้มันอยู่ระหว่างกลางกับประตูนะครับมันจะได้สวยๆนะถอยลานอีกนิดนึงโอเคแล้วก็เป็นตัวลานประลองนะครับการยัดเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกเดียวกันกับไอ้ตรงข้างล่างนี่พอดีนะประเด็นคือเราต้องหาเซนเตอร์นะครับก็คือหาศูนย์กลางครับว่าให้นี่มันอยู่ตรงกลางกันพอดีนะมันจะได้จัดได้ง่ายเนาะโอเคหลังจากนี้นะครับก็ใส่ต้นไม้ก่อนนะครับเสร็จต้นไม้เรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยใส่กำแพงเนาะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่องนี้นะครับระหว่างนี้เนาะ2จุดเลยหลังจากใส่ต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กำแพงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีต้นไม้อยู่ที่พุ่มด้านหน้าอีกนะครับต้นไม้นะครับพุ่มไม้เนี่ยมันอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็ใส่เข้าไปพุ่มไม้อยู่ด้านหน้าเรียบร้อยสำหรับพุ่มไม้นะตายักษ์นะครับตายักษ์นี่ตายักษ์นะครับตายักษ์เนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ด้านบนเนาะเห็นชัดไหมนี่นะครับนี่ตายักษ์เนี่ยต้องไปอยู่ด้านบนหัวของลานประลองนะครับนี่ด้วยตรงนี้ปลาลานประลองนะครับน่าจะใส่ก่อนดูนี่สวยงามโอเคประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือชิ้นสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นป้ายที่แบบว่าเหมือนเอาไว้แบบเป็นแมปมั้งว่าใครสู้กับใครอะไรไงแต่ว่าใครก็แถมมาให้นะก็เปล่าๆอะไรไม่มีอะไรเลยนะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบชุดนี้นะครับผมโอเคครับท่านนี้คือลานประลองจากค่าย100 Studio นะครับผมก็คือหรือว่า 100% Studio นั่นเองนะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับดีเทลต่างๆถือว่าโอ้สมราคามากเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะฉากไม่ใหญ่เท่ากับตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าด้วยดีเทลต่างๆด้วยลูกเล่นต่างๆเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้พุ่มไม้มาใส่ด้านหน้านะครับแล้วก็ให้พื้นหญ้ามานะครับแล้วก็เป็นลานประลองนะแล้วก็เป็นตัวฉากนะครับเป็นตัวอาคารเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ดีนะแล้วก็การลงสีเนี่ยทำออกมาได้ใช้ได้เลยนะก็เป็นอีกอารมณ์นึงนะครับเป็นคนละอารมณ์กับตัวที่แล้วเนาะตัวนี้ก็จะไม่มีร่มเนาะตัวนี้จะเป็นต้นไม้แทนแต่ตัวที่เคยรีวิวไปตัวด้านข้างเนี่ยมันจะมีร่มนะครับแต่ว่าไม่มีต้นไม้เนาะก็คนละร่มนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านนะครับดูรายละเอียดของงานชิ้นนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูทั้ง2ตัวพร้อมๆทั้ง2ฉากพร้อมๆกันนะครับว่าใครชอบแบบไหนจะได้เลือกซื้อถูกนะครับผมสำหรับงานของ 100% ก็ดีเหมือนกันงานของ XB ก็ดีคนละแบบได้คนละอารมณ์นะครับใครชอบเล็กก็เข้าตู้เล็กก็จะประมาณนี้ใครชอบแบบใหญ่ๆอลังการก็อีกแบบนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาสรุปแล้วให้คะแนนกันนะครับมาทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของชุดนี้กันสักนิดนึงเนาะก็อันนี้อย่างที่บอกนะเป็นป้ายอะไรก็ไม่รู้นะครับให้มาแค่นี้วางก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นไบเซอร์นะจะเป็นตาเดียวกันเห็นไหมก็ดูข้างในวันนี้จะเป็นนัมเบอร์แล้วก็ตาสัญลักษณ์เต่านะครับ057/200ก็คือทำ200ชุดเนาะในงานนี้นะครับตัวนี้เนี่ยครับจะมีเขาเรียกว่าย่าเทียมแล้วกันเนาะนี่มาให้นะครับนี่แล้วก็เป็นตัวลานนะผมชอบมากเลยนะครับตัวลานเนี่ยคือลงสีมาได้ดีมากเดี๋ยวให้ดูใกล้เลยนะนี่ลงสีมาได้ดีเลยนะคือเหมือนแบบว่าเป็นลานหินจริงๆนะครับลงสีดีมากนะยอมรับนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของป้ายทางเข้านะไม่ใช่ทางเข้าหรอกทางเดินออกมาสู้กันนี่แหละนะครับก็ทำออกมาได้ดีนะอันเนี้ยผมชอบเลยคือรายละเอียดมันดีมากอะแบบว่าการทำต่างๆคือแบบดูดิโหดีเลยนะผมชอบนะครับชอบไปป้ายนี้มากกว่าตัวที่แล้วอีกนะครับแต่เพียงแค่มันเล็กไปนะแล้วก็มีพุ่มไม้ให้ด้วยนะครับพุ่มไม้เล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกำแพงเนาะกำแพงก็ทำมาสวยนะมีการไล่อิฐดำด้วยนะครับเห็นไหมเจ๋งเจ๋งนี่กำแพงก็คือสวยเลยกำแพงเนี่ยทำมาดีมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบสมมาตรนะครับกำแพงก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับ
แล้วก็จะมีต้นมะพร้าวอยู่ด้านในเนาะคู่นะฝั่งนู้นก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอาคารนะครับตัวอาคารก็ทำออกมาได้ดีครับแต่ว่าหลังคาเนี่ยไม่สวยเท่าตัวที่แล้วนะหลังคาตัวนี้จะเป็นการกรีดเส้นเฉยๆนะครับแล้วก็กรีดเส้นดำใส่นะครับแล้วก็จะเป็นป้ายเนาะนี่แล้วก็จะมีตายักษ์นะครับตัวอาคารก็ทำออกมาได้ดีนะครับเป็นสีขาวแล้วก็มีช่องนะครับเป็นหน้าต่างเหมือนกันกับตัวที่แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราพาดูด้านหลังนะครับดูภาพมุมสูงก่อนนี่นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมว่าดีนะงานนี้เนี่ยคือเป็นแบบว่าเป็นร้านเล็กๆที่วางในตู้แล้วก็สวยเลยอ่ะใครที่แบบว่าตู้เล็กๆเนาะวางไปนี่แจ่มเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับการลงสีดีเทลเล็กๆนี่ถือว่าละเอียดนะครับสำหรับงานนี้เนาะใครที่ซื้อไปก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับงานชิ้นนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันเนาะทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวจะถ่ายในตอนนี้เลยนะเปรียบเทียบกันทั้ง2ตัวนะครับก็คือตัวนี้ตัวเล็กเนาะตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็ใหญ่มากจริงนะตัวใหญ่นี่พลาดที่น่าจะมีหญ้าคือเขียวเหมือนกันนะเดี๋ยวไปซื้อมาใส่เองนะถ้ามีหญ้าเขียวแบบโผล่เข้ามานี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยเลยนะแล้วก็ในส่วนของกำแพงนะเมื่อมาเทียบกับกำแพงตัวนี้เนี่ยผมว่าอันนี้สวยกว่านะตัวเล็กสวยกว่านะถ้าจับตัวเล็กมายัดใส่ตัวใหญ่ตัวนี้จะเพอร์เฟกต์มากนะนี่แหละนะครับสองอันนี้ก็คือสเกลต่างกันนะอันนี้คือเล็กอันนี้คือใหญ่นะครับเห็นไหมอันนี้คือมีลานแค่อันเดียวนะครับอันนี้มีทั้งสองก้อนเลยนะใครชอบแบบเล็กเอาแบบนี้ใครชอบแบบใหญ่เอาแบบนี้สะใจทั้งคู่นะครับบอกเลยว่าอันเล็กก็แน่นอันใหญ่ก็สะใจเดี๋ยวได้แบบไหนก็เลือกกันเอานะครับโอเคครับท่านเป็นไงมากครับสำหรับรายละเอียดของงานชิ้นนี้ก็บอกได้เลยนะว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันกับตัวที่แล้วไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็ตัวอาคารอะไรต่างกระแพงเนี่ยทำออกมาได้เหมือนเลยนะแล้วก็อารมณ์ที่มันได้เสริมขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้นี่แหละนะครับแล้วก็พุ่มไม้ด้านหน้านะครับแล้วก็ดีหน่อยที่ผมชอบงานชุดนี้คือแถมไอ้หญ้าสีเขียวนี่มานะผมก็เลยคิดว่าในหัวเนี่ยก็เลยคิดว่าจะไปซื้อไอ้หญ้าสีเขียวแบบนี้นะครับมาปูให้กับไอ้ตัวใหญ่ของผมด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นไอ้เนี่ยค่ายนี้เนี่ยคิดดีนะครับครีเอทดีนะครับมีหญ้าเขียวด้วยนะแล้วก็ในส่วนของลานประลองลงสีได้ดีทำมันได้ดีนะแล้วก็มีตัวขั้นบันไดที่ปล่อยให้คนให้นักต่อสู้นะครับเดินออกมาเนาะอยู่ตรงนี้นะทำมาได้ดีนะองค์ประกอบค่อนข้างลงตัวนะแต่ว่าด้วยขนาดเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยมีแผ่นนี้2แผ่นนะครับอันนี้คือมีอันนี้แผ่นเดียวนะสำหรับคะแนนนะผมให้ชุดนี้เท่ากันกับตัวที่แล้วก็คือ9ทับ10นะครับ2ตัวที่กำลังจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับทุกท่านไม่ใช่ว่าตัวนึงด้อยกว่าตัวนึงดีกว่านะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยนะครับราคาคนละราคานะครับคนละราคาเลยนะต่างกันประมาณ 5-6,000 เลยนะครับมันก็เลยขนาดก็เลยต่างกันผมเชื่อว่าถ้าขนาดตัวนี้ใหญ่เท่ากับตัวถ้าราคาเท่ากันเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้ว่าตัวไหนคุ้มค่าหรือตัวไหนไม่คุ้มนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือราคามันไม่เท่ากันนะครับเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าไหนคุ้มค่ากว่าหรือไม่คุ้มค่าแค่แนะนำว่าใครชอบตัวเล็กก็แบบนี้ใครชอบตัวใหญ่ก็แบบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทั้งสองตัวเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยจะต่างกันมากขนาดไหนนะครับผมโอเคครับทุกท่านพอจะเห็นความต่างของ2ตัวนี้ไหมครับนะตัวนี้จะสูงกว่าเยอะมากแล้วก็จะกว้างกว่าเยอะมากครับส่วนตัวนี้ก็จะเล็กมาหน่อยนะครับก็สำหรับคนที่มีตู้นะครับไม่สูงมากแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะก็จะเป็นตัวฉากนี้ครับสามารถนำตัวละครมาวางบนพื้นหญ้าได้สบายๆนะครับล้อมดูแล้วก็จัดฉากได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะกินพื้นที่ไปหน่อยนะครับไม่หน่อยหรอกกินไปเยอะเลยนะครับกว้างตั้ง 90% อันนี้ประมาณ 40 เซนนะครับผมซึ่งระยะไม่ใช่ระยะสิขนาดต่างค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้เป็นคำแนะนำดีกว่านะครับผมจะไม่เปรียบเทียบทั้ง2งานนี้นะเพราะว่าให้9ทับ10เท่ากันทั้ง2งานนะครับแต่ละงานมีจุดขายต่างกันออกไปนะครับผมตัวนี้คือตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะของ 100% นะครับเป็นตัวเล็กที่รายละเอียดแน่นนะครับแน่นมากจริงนะครับตัวลานประลองเนี่ยลงสีได้ดีกว่านะครับตัวนี้เรื่องสีเนี่ยเปรียบเทียบกันได้นะผมลืมไปตัวสีลานประลองนะครับผมชอบตัวของ 100% มากกว่าของ XBD นะครับ XBD เนี่ยแพ้เรื่องสีของลานประลองนะครับแต่ว่า
เออพูดถึงสีของไอ้การทำกำแพงเหมือนกันกำแพงเนี่ยรู้สึกว่าตัว 100% จะทำดีกว่านะครับในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆนะครับเออจะทำดีกว่าของตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันใหญ่ไงผมชอบของใหญ่ๆแล้วก็เรื่องสีเนี่ยต้องบอกว่าตัวอาคารนะครับสีตัวอาคารตัวนี้จะสวยกว่านะครับสีตัวอาคารตัวนี้จะสวยกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าหลังคาตัวนี้เนี่ยดูสมจริงกว่าหลังคาตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของประตูทางเข้าแล้วก็กำแพงมาถึงประตูทางเข้าในส่วนนี้นะครับตัวนี้ที่เหมือนกันเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยสวยกว่านะถ้าตัวนี้ขยายไซส์มาเป็นตัวนี้เพอร์เฟกต์นะครับ10เต็ม10แน่นอนคือผมอยากปรับให้เนาะสมมุตินะร้านประลองสีนี้จับใส่ตัวนี้นะแล้วก็กำแพงแบบนี้จับใส่ฝั่งนี้นะตัวนี้จะกลายเป็นโคตรเพอร์เฟคเลยนะครับนั่นแหละนะครับท่านนี่ก็คือทั้ง2ขนาดนะครับที่วางให้ดูนะครับเปรียบเทียบขนาดกันนะครับผมใครที่ชอบตัวใหญ่นะครับใครที่ชอบฉากใหญ่หรืออลังการผมแนะนำตัวนี้ใครที่มีตู้เล็กนะครับแต่อยากได้ร้านประลองผมแนะนำตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าทั้ง2ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่จัดได้ทั้งคู่นะครับผมจัดได้ทั้งคู่นะตอนนี้ก็บอกเลยว่าอาจจะหาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับร้านประลองนะเพราะว่าออเดอร์เนี่ยเราจะมาตามเท่าที่คนสั่งนะครับจะไม่ได้แบบว่าทำมาเผื่อเนาะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองทักเข้ามานะครับเผื่อจะหาให้ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยยังเหลืออยู่นะครับ1ชุดนะชุดเดียวชุดสุดท้ายนะในวันที่ถ่ายรีวิวอยู่นะก็วันที่ลงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะหมดไปหรือยังนะครับผมตอนนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าวันนี้ถ่ายรีวิวไปเยอะแล้วก็เบื่อไปหมดแล้วนะครับทุกท่านก็เหนื่อยมากนะสำหรับวันนี้นะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของลานประลองนะครับที่ออกมาณตอนนี้นะครับในปัจจุบันนะครับจนถึงวันนี้นะครับลานประลองที่ออกมาเนี่ยผมมองในเรซินนะเรื่องของเรซินนะผมจับมา3ชิ้นนะชิ้นแรกเป็นของแจ็คโดที่เคยเล่าให้ฟังในตอนรีวิวตัวนี้นะครับของแจ็คโดที่ทำมาเป็นฉากเป็นไม่ได้เป็นตึกอย่างนี้นะไอ้ตึกของแจ็คโดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาทำเป็นฉากกระดาษเป็นรูปนะครับมาก็ไม่ได้เนียนนะภาพก็ไฟล์ก็แตกด้วยนะครับตอนนั้นเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือตัวที่2ที่ผมจับนะตัวนี้คือตัวที่3ที่ผมจับนะครับแต่ว่างานชุดนี้เนี่ยมันเข้ามาก่อนชุดนี้แต่ว่าไม่ได้แกะมาแกะทีหลังนะครับผมก็ใครที่สนใจอย่างที่บอกนะครับทักเข้ามาในเพจได้เดี๋ยวผมจะลองหาสินค้าให้แล้วก็ให้คำแนะนำถ้าใครนะครับอยากจะได้คำแนะนำเกี่ยวกับขวดขนาดระยะอะไรอย่างนี้นะก็ทักเข้ามาได้เนาะก็นั่นแหละนะครับทุกท่านนั่นคือทั้งหมดนะครับของการรีวิวในวันนี้นะครับทุกท่านใครที่สนใจทักเข้ามาได้เลยก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับทุกท่านนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบายโอ้โหเหนื่อยมาก